การทำสงครามเนี่ยมันมีเรื่องการรบกับการเมืองการรบก็คือการเข้าไปใช้กำลังกันส่วนการเมืองก็คือการปิดล้อมให้อีกฝ่ายยอมแพ้ทั้งที่การเมืองเนี่ยสุดท้ายมันจบตรงไหนถ้าจบตรงที่ฮามาสยังเหลืออยู่กำลังยังเหลืออยู่อาวุธยังเหลืออยู่ชาวอิสราเอลก็ไม่ปลอดภัยหรือทางกลับกันถ้าอิสราเอลนี่สามารถไปจับแกนนำได้กำจัดอาวุธได้แล้วเขาหยุดยิงไปก็แสดงว่าฮามาสแพ้นะครับมันจะไม่มีกลางเรียกได้ว่าบังเอิญว่าไปเจออุโมงค์ขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ลึกมากจนอิสราเอลเนี่ยสงสัยว่าทำไมพวกผู้นำของฮามาสเนี่ยจึงหายตัวไปได้ตอนนี้เขาก็ใช้เงินในการขุดค่อนข้างมากก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะใหญ่ขนาดนี้ไอ้ที่คิดว่าจะจบเร็วมันน่าจะยากอยู่นะแต่เขาก็ต้องเผื่อไว้ก่อนก็อาจจะต้องคุยกับทางสหรัฐว่าจะไม่มีการทิ้งระเบิดอย่างนี้พอจะยอมรับได้เรื่องตัวประกันผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วซึ่งผมก็บอกว่าเป็นการแลกตัวประกันเพื่อที่จะจบสงครามนะครับแล้วก็แกนนำฮามาสบางส่วนเนี่ยได้ลี้ภัยมันไม่มีทางอื่นแล้วนะครับส่วนตัวประกันคนไทยก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่เอาฉากแรกก่อนฉากแรกถ้าเกิดสมมติว่าฮามาสยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวของอาวุธยังอยู่เนี่ยโดยที่จำเป็นอาจจะถูกกดดันจากสหรัฐจะกดดันจากนานาชาติให้มีการเจรจาเพื่อหยุดยิงแล้วต้องถอนตัวออกมาเนี่ยเท่ากับอิสราเอลแพ้เมื่อแพ้การก่อการร้ายเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มของเขาเองก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นวีรบุรุษอีกฝั่งหนึ่งก็คือถ้าอิสราเอลจัดการฮามาสได้หมดคุณก็จะโดนประณามอยู่ดีเพราะว่าการที่ไปดำเนินการกับกลุ่มฮามาสเนี่ยมันก็ไปโดนชาวปาเลสไตน์ไงในส่วนของอิสราเอลค่ะจากรายงานข่าวว่าทางด้านผู้นำของทหารอิสราเอลประกาศว่าการรบครั้งนี้ค่ะจะยืดเยื้ออีกหลายเดือนเท่ากับว่าสงครามครั้งนี้มีโอกาสจะยุติได้ไหมคะคุณโทหรือว่าทางด้านอิสราเอลเขาต้องการส่งสัญญาณอะไรจากการประกาศของเขาครั้งนี้ค่ะอันนี้ก็แปลกนะถ้าเอารบอย่างหนักเนี่ยผมคิดว่าอีกสักเดือนก็น่าจะจบแล้วที่เหลือเป็นการติดตามกวาดล้างอะไรต่างซะมากกว่าแต่ที่เขาวางไว้หลายเดือนผมคิดว่าเขาต้องการที่จะไล่ล่าให้หมดมากกว่าซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าทางอิสราเอลน่าจะตามไปดูทุกที่ทุกทางนะคือทั้งฉนวนกาซาเลยซึ่งถ้าเป็นความเห็นผมเนี่ยในทางกาซาเหนือตอนนี้เหลือแค่ตรงกลางของกาซานิดหน่อยแล้วก็จะบาเลียอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็ถูกล้อมและยอมแพ้ไปจำนวนมากแล้วอ่ะแทบจะไม่เหลือแล้วเรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยบังเอิญว่าไปเจออุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เอาเป็นขานประเทศไทยไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ลึกมากแล้วก็ระยะทางไกลมากจนอิสราเอลเนี่ยสงสัยว่าทำไมพวกผู้นำของฮามาสเนี่ยจึงหายตัวไปได้แล้วปรากฏมาโผล่ที่ชานยูนิสก็คือเมืองที่เขากำลังล้อมอยู่ปัจจุบันเนี่ยเอ๊ะมาโผล่ได้ยังไงแล้วก็เลยเข้าไปคนสุดท้ายก็เจอจากอุโมงค์ใหญ่เนี่ยว่ามีช่องทางออกไปอีกเยอะแยะไปหมดเลยเป็นแยกเป็นมุมออกไปที่ในชายแดนอิสราเอลได้ซ้ำไปนะก็เป็นที่โจทย์ขานว่าทำอิสราเอลไม่รู้จริงเขารู้อยู่แต่ว่ารู้ไม่มากพอตอนนี้เขาก็ใช้เงินในการขุดค่อนข้างมากก็นึกไม่ถึงกันว่าจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยาวมากนะจากเหนือจดใต้เลยเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่เลยแสดงว่าการกวาดล้างเขาเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ที่คิดว่าจะจบเร็วมันน่าจะยากอยู่นะนะเขาก็ต้องเผื่อไว้ก่อนแต่ถ้ามองในความเห็นของผมเนี่ยประมาณสักสิ้นมกราเนี่ยมันน่าจะเบาบางแล้วล่ะนะครับแล้วที่เหลือคือการไล่กวาดล้างในอุโมงค์ซะมากกว่ามันไม่ควรจะไกลกว่านี้มันก็ผิดแล้วนะผมวิเคราะห์มาแค่7ธันวามันก็น่าจะจบแล้วนะก็ดันมายืดไปอีกหน่อยนึงอ้าวไม่เป็นไรยืดก็ยืดแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ที่บอกว่าทางด้านเหนือของกาซานี่ก็ถือว่าจะจบแล้วล่ะแทบจะหมดเลยไม่กี่วันนะครับที่เหลือก็เป็นด้านใต้ที่ชานยูนิสเนี่ยก็ที่เขาหลบมาแกนนำมาอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าพบแกนนำบางเป็นจำนวนมากแล้วล่ะก็ล้อมไปแล้วเหลืออีกวันสองวันก็จะรู้ว่าจะได้ตัวแกนนำไหมทำไม่ได้ก็จะไล่ล่าต่อนะปกติถ้าเกิดได้ตัวแกนนำแล้วมันควรจะจบไงมันควรจะเลิกได้แล้วแล้วก็ไม่ควรจะตามไปไหนเพราะว่าแค่แกนนำได้อาวุธแล้วก็น่าจะจบแต่ถ้าเกิดทางอิสราเอลก็พูดอย่างนั้นก็แสดงว่าเขายังไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวแกนนำหรือเปล่าซึ่งวันนี้อาจจะสัมภาษณ์เร็วไปนิดนึงอาจจะรออีกสองสามวันเราก็จะ
าจจะเปลี่ยนก็ได้ในเมื่อเขาเจอตัวแกนนำแล้วเนี่ยผมยังเห็นว่าอิสราเอลควรจะยุติการทำการรบให้เร็วคือถ้าอยู่ไปนานในตัวเองเสียเปรียบทางการเมืองใครก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอะไรมากมายนะถ้ายุติเนี่ยหมายความว่ายุติทางบ้านภาคพื้นดินส่วนถ้าอุโมงค์จะตามอะไรก็ไม่ใครก็ว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าผมคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ว่าเขาได้ตัวแกนนำไหมถ้าไม่ได้แสดงว่าหลุดไปได้ก็แสดงอุโมงค์เนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เรารู้ก็เขาก็จะตามไปอีกนะแล้วก็หมายความว่าจะไม่แน่ใจว่าจะตามได้หมดแสดงมันเยอะมันลึกมากแล้วก็อันนี้อุโมงค์ใหญ่นี่อยู่ลึกมากก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะคนไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะนานและไม่ควรจะนานด้วยนะครับในความเห็นของท่านพลโทค่ะคิดว่าตอนนี้เรื่องของอุโมงค์กับทางที่ฝั่งอิสราเอลบุกเข้าอุโมงค์นะคะคิดว่าความคืบหน้ามันมากน้อยแค่ไหนแล้วคะอุโมงค์เขาเจอได้เรื่อยๆนะคือมันเป็นตามเครือข่ายมันมีเป็นร้อยๆช่องที่จะออกนะครับรู้สึก 8-900 ทางออกซึ่งอันนี้เป็นข่าวเก่าแล้วนะแล้วถ้าเจออุโมงค์ยากอันนี้แล้วเนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงต้องคิดกันใหม่อีกผมก็เชื่อว่าอิสราเอลน่าจะปวดหัวตรงนี้แหละแล้วบางที่ที่เข้าไปเนี่ยเขาก็นึกว่าตันที่จริงแล้วทางฮามาสเป็นคนปิดอุโมงค์เองแล้วก็ไปออกทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นที่จริงมีทางเดียวกันเขาก็ต้องไปขุดให้เจอว่ามันไปทางไหนแล้วก็ไปตามให้ได้หมดซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาผมคิดว่าตรงที่ว่าเขาใช้เวลาคือตรงนี้มากกว่าคือในอุโมงค์ส่วนการรบจริงๆข้างบนเนี่ยตามล่าแกนนำอยู่สักนิดหน่อยก็โอเคแล้วตอนนี้ก็ไม่มีการเรียกว่ามีการถล่มแบบปูพรมแบบสมัยก่อนแล้วมันเป็นเหตุมีเกิดการลบขึ้นค่อยๆปล่อยระเบิดลงไปซึ่งก็จะทำให้มันเบาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอยู่ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่ทางอิสราเอลทำเนี่ยก็คือจะต้องไล่ในอุโมงค์ให้มากนะซึ่งอย่างที่คุณเนามีว่าก็คือไปอุโมงค์มันเป็นยังไงอุโมงค์มันเยอะมากนะถ้าอุโมงค์เยอะมากเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ที่จะอาจจะต้องคุยกับทางสหรัฐว่าจะไม่มีการทิ้งระเบิดทางทิ้งโจมตีทางอากาศแล้วล่ะจะหรือแต่ไล่ล่าโดยทางพื้นที่ทางอุโมงค์เนี่ยอย่างนี้พอจะยอมรับได้นะครับว่าเป็นการสู้กันตัวต่อตัวแล้วถ้าเกิดฮามาสยังมีอยู่เนี่ยแล้วอิสราเอลสู้ไม่ได้ก็ว่านไปตอนนี้อิสราเอลก็เสียชีวิตไปร้อยกว่านายแล้วมั้ง120นายแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะอยู่ในสายตาของทางอิสราเอลเขาก็หน้าที่จะพยายามจะยุติเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อุโมงค์นะอุโมงค์ยังต้องหากันอีกสักพักหนึ่งครับเท่ากับว่ามันจะมีโอกาสในการหยุดยิงหรือว่าปล่อยตัวประกันอีกรอบในอนาคตไหมคะท่านมนโทมองว่ามันมีโอกาสมากหรือน้อยแค่ไหนคะอันนี้รวมถึงตัวประกันที่เป็นคนไทยด้วยค่ะเรื่องตัวประกันผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายละก็คือใช้เป็นตัวอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันก็น่าจะเป็นการแลกตัวประกันกับการอะไรบางอย่างซึ่งผมก็บอกว่าเป็นการแลกตัวประกันเพื่อที่จะจบสงครามนะครับแล้วก็ตัวผู้นำแกนนำฮามาสบางส่วนเนี่ยได้ลี้ภัยน่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีทางอื่นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะมาหยุดยิงอีกเนี่ยหรือพักรบดีกว่าเรียกว่าพักรบเพราะหยุดยิงเนี่ยมันจะมีความหมายถึงเลิกรบซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของการพักรบเนี่ยคราวที่ผ่านมาเราก็พบว่าตัวของทางอิสราเอลเนี่ยก็รู้สึกสูญเสียทางด้านการเมืองไปพอสมควรเพราะว่าฮามาสเขาก็ไปปลุกให้ว่าพักรบแล้วเนี่ยก็กลายเป็นหยุดไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเหมือนกันแต่เชื่อว่าช่วงเนี้ยตัวของอิสราเอลนี่ก็บุกไปเยอะมากแล้วมันก็มีความสูญเสียของนักรบฮามาสโดนจับเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นเรื่องอาวุธต่างๆก็พบเยอะแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับว่ามันจะหยุดยุติได้เร็วหน่อยแล้วตรงนั้นแหละจะมีการเลิกสงครามเจรจาหยุดยิงแล้วก็เลิกสงครามแล้วก็ส่งตัวประกันให้เราส่วนตัวการคนไทย8คนหรือ9คนแล้วแต่แหล่งข่าวนี่นะครับก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าอุโมงค์ลึกขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวประกันก็น่าจะอยู่กับทางด้านใต้นี่แหละแล้วก็อยู่ที่ลึกหน่อยนะจนเข้าไปทำอะไรไม่ได้ไอ้ที่ว่าตัวประกันจะหนีออกมาเองอะไรเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะมันอยู่ลึกมากแล้วน่าจะปลอดภัยก็ต้องคอยจนจบนะครับมันไม่มีทางอื่นเลยครับค่ะถึงก่อนหน้านี้มันจะมีสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสก่อนหน้านี้ถึงแม้มันจะมีการหยุดยิงที่ดูเหมือนว่าระยะเวลาช่วงนั้นมันก็ดูเหมือนว่าจะสงบลงสักนิดนึงแล้วค่ะแต่เราก็เห็นนะตอนนี้ว่าสงครามนี้ยังไม่จบยังจะมีการดำเนินการต่อทั้งในเรื่องของทางด้านอุโมงค์หรือว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ท่านมูลโทมองว่าฉากทัศน์ของสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยค่ะต่อไปจะเป็นยังไงคะแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อโลกวงกว้างยังไงบ้างคะเอาเรื่องในพื้นที่ก่อนนะการทำสงครามเนี่ยมันมีเรื่องการรบกับการเมืองการรบก็คือการเข้าไปใช้กำลังกันส่วนการเมืองก็คือการปิดล้อมให้อีกฝ่ายเนี่ยยอมแพ้นะครับการยอมแพ้เนี่ยมันมีได้ทั้งสองอย่างฮามาสต้องการอะไรฮามาสต้องการที่จะรักษากำลังของตัวเองรักษาของอาวุธไว้ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับเพื่อจะได้เรียกว่าให้พรรคพวกนะปลอดภัยแล้วก็ออกมาตะกอกอะไรได้ต่อไปเพราะว่าเป้าหมายคือเขาก็จะทำการปล่อยอะไรต่อส่วนอิสราเอลเป้าหมายคือกวาดล้างฮามาสให้หมดนะครับอาจจะไม่ถึงกับหมดทุกคนแต่ว่าแกนนำต้องหมดแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็จะควบคุมอยู่หรือว่าเก็บอาวุธได้หมดไอ้ตรงเนี้ยต้องดูว่าใครจะชนะชนะตรงไหนครับชนะตรงที่ว่าตัวอิสราเอลจะมีโอกาสในการที่จะไปไล่จับตัวของแกนนำได้เร็วพอไหมถ้ายิ่งช้าไปเนี่ยนานาชาติเขาก็ไม่พอใจโดยเฉพาะคนอิสราเอลเองเพราะว่าคนอิสราเอลก็ไม่อยากให้จบเร็วๆอ่ะอยากให้จบเร็วมันก็จะบีบให้รัฐบาลจะไปต้องจบเร็วซึ่งฮามาสก็จะพยายามที่จะบอกอันนี้หยุดยิงนะเดี๋ยวปล่อยตัวประกันแล้วอะไรต่างเป็นเครื่องมือต่อรองในเรื่องการเมืองตอนที่การเมืองเนี่ยสุดท้ายมันจบตรงไหนถ้าจบตรงที่ฮามาสยังเหลืออยู่กําลังยังเหลืออยู่อาวุธยังเหลืออยู่ชาวอิสราเอลก็ไม่ปลอดภัยการก่อการร้ายยังมีอยู่ก็แปลว่าอิสราเอลแพ้หรือทางกลับกันถ้าอิสราเอลนี่สามารถไปจับแกนนําได้กําจัดอาวุธได้แล้วเขาหยุดยิงไปก็แสดงว่าฮามาสแพ้นะครับมันจะไม่มีกลางๆมันไม่มีเรื่องกลางๆมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฉากทัศน์ก็มี2ทางทางหนึ่งก็คือฮามาสดำรงอยู่มีวุฒิอยู่อีกฉากหนึ่งก็คืออิสราเอลจัดการฮามาสหมดนะครับเอาฉากแรกก่อนฉากแรกถ้าเกิดสมมติว่าฮามาสยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวของอาวุธยังอยู่เนี่ยโดยที่อิสราเอลจำเป็นอาจจะถูกกดดันจากสหรัฐจะกดดันจากนานาชาติให้มีการเจรจาเพื่อหยุดยิงโดยไม่ทำการลดต่อแล้วเนี่ยนะครับแล้วต้องถอนตัวออกมาเนี่ยเท่ากับอิสราเอลแพ้เมื่อแพ้การก่อการร้ายเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วก็การก่อการร้ายในที่อื่นก็จะเห็นว่าการจับตัวประกันการออกไปก่อการร้ายเนี่ยจะได้ผลทําให้คนสนใจแล้วก็ทําให้การก่อการร้ายเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเขาเองก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นวีรบุรุษนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้การก่อการร้ายเนี่ยอาจจะมีโอกาสขยายตัวต่อไปได้ในอนาคตในทิศทางนี้พูดง่ายคือไปยิงเขาเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคคุณรังแกผมก็ขอให้คุณหยุดได้ไหมแล้วผมก็จะได้อยู่ต่อไปแล้วผมจะรังแกคุณใหม่อะไรเงี้ยนี่คือแนวทิศทางด้านฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือถ้าอิสราเอลจัดการฮามาสได้หมดสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณก็จะโดนประณามอยู่ดีเพราะว่าการที่ไปดําเนินการกับกลุ่มฮามาสเนี่ยมันก็ไปโดนชาวปาเลสไตน์ไงใช่ไหมแม้แต่ว่าตัวประกันชาวอิสราเอลที่มาบกของขาวเนี่ยคือตัวประกันไม่มีโอกาสแล้วครับที่จะขึ้นมาโบกธงขาวเองมันต้องมีอะไรพิเศษซึ่งในความเป็นผมก็คือฮามาสก็ดันขึ้นมาเพื่อให้ชาวอิสราเอลเนี่ยที่เป็นตัวประกันเนี่ยโบกธงขาวแล้วก็จะโดนอาจจะพลาดไปโดนซึ่งกองกำลังของอิสราเอลก็พลาดเองเหมือนกันยิงใส่คนของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเขาพลาดทางการเมืองพอพลาดปั๊บคนอิสราเอลไม่ยอมเลยอยากให้เลิกไปเลยให้ยุติเลยอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เขาพยายามทำอยู่ดังนั้นเนี่ยตัวช่วงเนี้ยไอ้ความรู้สึกไม่พอใจนี่มันจะสูงขึ้นมากจนทําให้อิสราเอลเนี่ยตัวเขาเองแม้จะชนะก็คือว่าจัดการฮามาสได้หมดเนี่ยตัวเองก็จะเสียเรื่องของเขาเรียกว่าความนิยมหรือว่าชื่อเสียงในนานาชาติเราก็ต้องปรับตัวกันใหม่ว่าจะทํายังไงแต่ว่าโอเคชาวยิวเนี่ยจะปลอดภัยแต่ตัวคนเขาอิสราเอลเนี่ยจะต้องปรับภาพทัศน์กันใหม่หมดเลยมันก็จะเกิด2ภาพที่ขึ้นมาแต่ว่าภาพที่ว่าอิสราเอลปรับตัวเฉยๆเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามาเทียบกับการที่ชาวกว่าผู้ก่อการร้ายเห็นว่าการก่อการร้ายเนี่ยได้ผลทําไปแล้วได้ประโยชน์แล้วคนจะทําเนี่ยมันเป็นอันตรายกับชาวโลกนะฮะส่วนอิสราเอลเนี่ยทําไม่ดีเราก็ประณามอิสราเอลไปมันจะดูจะปลอดภัยกว่านะครับมันก็จะมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีก2แนวทางซึ่งยังไม่แน่ใจเพราะฮามาสเก่งเรื่องการเมืองมากดูแล้วนี่อิสราเอลก็เป๋เหมือนกันเรื่องการเมืองนะสุดท้ายสงครามจะแพ้ชนะอยู่ที่ว่าใครจัดการการเมืองกับการรบเนี่ยได้ดีใกล้ๆเคียงกันใครเอไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยแพ้เลยนะครับอันนี้เราต้องดูต่อไปแต่นี่เราก็รู้ว่าฮามาสแพ้ทางการรบแล้วแหละแต่เขาได้เปรียบทางการเมืองและอิสราเอลเนี่ยจะแก้เกมนี้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้คุณก็เสียคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดต่อไปแต่ไม่ว่าอย่างไรตามผมยังไม่เห็นด้วยเรื่องของการก่อการร้ายอันนี้ก็เป็นจุดยืนผมเองนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวว่าคือหลายคนก็มาคอมเมนต์ผมว่าทำไมไม่รักฮามาสเลยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าฮามาสเขาแก่กับคนร้ายคือถ้าอยู่เฉยเนี่ยไม่ออกมาฆ่าเขาเนี่ย
ชาวปาเลสไตน์ก็ไม่เสียชีวิตแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ดันผู้หญิงและเด็กเนี่ยให้อยู่ในกาซาเหนือแล้วก็รีบไปเขาอพยพไปเนี่ยมันก็ไม่เสียชีวิตไงแต่คุณไปกั้นเขาบังคับให้เขาอยู่เขาก็เสียชีวิตไอ้เรื่องนี้มันไม่ควรเกิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับดังนั้นใช่ผมเชียร์ฮามาสคงเป็นไปไม่ได้แต่จะบอกว่าผมใจคอโหดร้ายชาวปาเลสไตน์ไหมผมไม่ผมเชื่อว่าชาวปาเลสไตน์ไม่ควรจะเสียชีวิตไปมากกว่านี้ถึงบอกว่าอิสราเอลจำเป็นต้องรีบยุติการสงครามให้เร็วที่สุดเพื่อเซฟชีวิตชาวปาเลสไตน์แต่ไม่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยถ้าชาวปาเลสไตน์พ้นจากฮามาสได้ฮามาสไม่สามารถเป็นรัฐบาลปกครองได้เป็นฟาต้ามาจากทางด้านทางไอ้เวสต์แบงค์เนี่ยหรือว่าตัวแทนอื่นมาเนี่ยให้ชาวปาเลสไตน์เลือกผู้แทนเขาเองเนี่ยอาจจะดีขึ้นเงินทองต่างๆที่ไปอะไรไปช่วยเหลือเขาเนี่ยจะได้ไม่ขุดอุโมงค์ไงเอามาพัฒนาฉนวนกาซาอันนี้ก็รวยแล้วอ่ะคิดดูไปขุดอุโมงค์ยาว400กิโลเท่ากับเกือบไปถึงเชียงใหม่อ่ะเอาเงินค่าขุดอุโมงค์ที่ขุดอุโมงค์อย่างดีนะเป็นใช้เครื่องขุดแบบหมุนเลยนะมันไออุโมงค์มันกลมมากเลยไม่ใช่เลยใช้มือนะดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลตรงเนี้ยช่วยชาวกาซาอยู่ดีกินดีได้ทำไมคุณไม่ใช้เรื่องกดขุดอุโมงค์นะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องคิดใหม่ชาวเรสตาก็ต้องคิดใหม่นะครับค่ะเรียกได้ว่าเรื่องของอิสราเอลฮามาสก็ยังมีประเด็นให้น่าติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเรา